ข้อที่7อย่างไรดีครับทำไงนี่ดูละวุ่นวายนะเนี่ยดูออกไหมดูออกไหมเหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นอะไรมันคูณกันหมดเห็นป่ะเห็นนะว่ามันคูณกันหมดเห็นคู่ไหมเห็นคู่ไหมหนึ่งลบรูทสองกับหนึ่งบวกรูทสองเห็นไม่เห็นจับคู่ได้นะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะหนึ่งลบรูทสองกับหนึ่งบวกรูทสองมันคือ a ลบ b คูณ a บวก b เป็นสูตรผลต่างกำลังสองจะได้เป็น a กำลังสองลบ b กำลังสองโอเคไหมฮะมันจะมีคู่ได้สองคู่และอีกตัวนึงมันจะเหลือออกมาแล้วก็ข้างหลังก็ทำนองเดียวกันเห็นป่ะสองบวกรูทแปดกับสองลบรูทแปดเห็นป่ะข้างหน้ามีสองตัวข้างหลังมีสามตัวเห็นไหมมันก็จะเกิดได้2คู่ก็กลายเป็น2ยกกำลัง2ลบ8ถูกไหมฮะ2คู่ตัวข้างหลังก็ติดรูทไว้เพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมได้ช้อยสวยนะครับเหตุผลที่ทำไมได้ช้อยสวยเก็ตไหมอ่ะพี่เขียนสูตรไว้ข้างๆแล้วเดี๋ยวพี่ให้เวลาทำข้อนี้ข้อนี้น่าทำ a ลบ bคูณ a บวก b จะเท่ากับ a กำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากันอ่ะพี่เขียนสูตรอันนี้ไว้นะครับว่ามาฮะเสร็จปะเสร็จยังยังไม่เสร็จเหรออ่ะทำต่ออีกแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยทำบรรทัดแรกแล้วจะได้ดูเทียบว่าเหมือนกับที่เราทำไหมนะหนึ่งลบรูทสองหนึ่งบวกรูทสองหนึ่งบวกรูทสองแล้วก็เป็น2บวกรูท8 2ลบรูท8ก็จะเป็น2ลบรูท8โอเคไหมบรรทัดแรกเป็นประมาณนี้ใช่จัดคู่ก่อนตรงกันใช่ไหมถ้าตรงกันไปดูต่อพี่ก็จะใช้สูตรอันนี้เนาะเนี่ยก้อนนี้ใช้สูตรได้ก้อนนี้ก็ใช้สูตรได้นะครับเพราะนั้นพี่ก็จะได้เป็นใช่เป็นหน้าลบหลังใช่ป่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองคือหนึ่งลบหลังกำลังสองก็เป็นสองนะครับหนึ่งกับสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับที่เหลือลอกมาหนึ่งบวกรูทสองส่วนข้างหลังนั้นสีชมพูอีกทีหนึ่งมาก็เป็นหน้ากำลังสองก็คือ4นะลบหลังกำลัง2ก็คือ8ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมฮะถูกไหมแล้วก็ตัวหลังลอกมา
อย่างนี้นะครับตัวหน้าก็คิดเลขได้ลบ1ยกกำลัง2ก็ได้1นะตัวหน้าได้1ก็ลอกมา1บวกรูท2ตัวสีม่วงตัวหลังก็เป็นลบ4ถูกปะลบ4ยกกำลัง2 4 46ได้16แล้วก็2ลบรูท8นะติดอยู่ประมาณนี้ยังไม่เป็นที่สำเร็จใช่ไหมยังไม่เป็นที่สำเร็จก็ต้องคิดต่ออีกหน่อยจริงๆ2ลบรูท8ทำอะไรบางอย่างกับมันได้นะเห็นหรือเปล่าเนี่ยดึงตัวร่วม2ได้เหลือ1ลบรูท2เก็ตไหมโอเคไหมแล้วเราก็จะพบว่าสีม่วงก็ตักตามมาอีกเห็นป่ะ1บวกรูท2ก็1ลบรูท2มาอีกแล้วถูกไหมคู่นี้จับคู่กันได้1เห็นไหมครับเพราะนั้นคำตอบก็คือ16คูณอะไรคูณ2เป็น32เดี๋ยวนะอ๋อมันไม่ยกกำลัง2แล้วคู่นี้จับคู่กันได้ลบ1ได้ลบ1สีม่วงอ่ะได้ลบ1นะฮะแล้วมันก็จะเหลือเลข16ถูกป่ะแล้วเลข2ก็ยังอยู่สีแดงอ่ะเลข2ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือติดลบ32จบคิดอย่างนี้ได้ไหมโอเค